ไม่ใช่เขาจะเป็นฉันได้ไหมหรือความจริงไม่ว่าอย่างไรแต่ก็ไม่รักฉันอยู่ดีLet's go! ถึงผมไม่ใช่ Snoop but I got my flow เขาไม่เห็นผมอยู่ในคลับทำไมได้ดู my show ไม่ได้คุชนาวในสตรีทพ่อไม่มีซิกฟังไม่ชอบเที่ยวกลางคืนอยู่แต่ในคอนโดนั่งอยู่บนโซฟาเล่นแต่ Nintendo ว่าแต่กูไม่อยู่ด้วยอยากชวนคนดูนี่มาแล้วเปิดแอร์เย็นๆแล้วชวนมาดูอยากได้อะไรก็แค่ฉันบอกมา Anything you want ไม่ต้องเสียเวลาฮะถ้าไม่ว่าไว้ชวนเล่นฟรีฟ้า My babyมีเธออยู่ด้วยกันมันก็คงจะดีก็อยากให้เราสนิทเหมือนสิกาลีโลเอ้ยก็คืนนี้มันเหงาไม่เอาอีกแล้ว Cause I need you right now อย่าเพิ่งไปไหนได้ไหมช่วยทำให้ฉันฟังดีเธอหาคืนนี้เธอเองก็เหงาอยู่เหมือนกันผมถ้าเจออย่างนี้มันคงจะดีถ้าเธออยู่กับฉันจะกลับไปเหงาทำไมคนเดียวฉันอยากจะเซาซีที่อยากให้เธออยู่ต่อไม่ทำอะไรเธอชัวร์ไม่ต้องกลัวพ่อดูรอมานอนดู Netflix วนมา Big TV ถ้าเอาแขนผมไปหนุนอุ่นมันกอดพี่นุ่นก็แบบว่างนะวันนี้ไม่มีแพ็กอย่าไปเชื่อคราวที่ใครบอกว่าผมแสบเงินผมไม่งาสัตว์นะไม่ไหวก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงแต่ก็แปลว่ามีแก๊กอยากให้ถอดเสื้อออกไม่ต้องมีหลอกแบบเธอจะเซ็กซี่ถ้าผมแทบเลือดออกนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แค่เพื่อหยอกถอดไม่ออกกับผมถอดให้ปากฉันว่าเราควรอยู่ด้วยกัน That's right.
สวัสดีครับ Facebook Live Trader Trade Trader Talk นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันอังคารที่21พฤศจิกายนนะครับตอนนี้เวลา 17:00 นนะครับก็ Trader Trade Trader Talk นะครับสนับสนุนโดย Broker IVX Market นะครับ Broker มาตรฐานสากลนะครับจาก MISA แล้วก็ FCSA นะครับ FSCA นะครับโทษทีนะครับก็เป็นโบรกเกอร์นะครับที่มีสเปซที่ต่ำมากๆนะครับต้นทุนการเทรดเนี่ยต่ำมากๆนะครับแล้วก็ฝากถอนรวดเร็วนะครับมีโบนัสให้เราได้เลือกใช้นะครับแล้วก็ยังมีฟรีสวอปแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวมานะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์เนาะต้องการนะครับเราต้องการให้ต้นทุนเราต่ำๆนะครับสเปซน้อยๆนะครับเวลาเข้าเทรดเนี่ยสามารถสร้างกำไรนะครับเวลาที่กราฟมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่สะดวกนะครับติดธุระส่วนตัวแต่ก็ได้มีนะครับแนวทางแชร์ให้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับสัปดาห์นี้เราก็จะมาพบกันเช่นเคยนะครับที่หน้าเพจ Forex Trade Review ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในแต่ละวันขอคนละ1ไลค์นะครับคนละ1แชร์โพสต์นะครับเป็นกำลังใจให้เพจ Forex Trade Review ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเราจะไปดูกันที่เรื่องของตารางข่าวก่อนนะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเราก็จะไปดูที่ investing.com นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ผมดูเป็นประจำนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของ Black Friday นะครับทางProvider นะครับหรือว่าผู้ผลิตสินค้าหรือว่า product ต่างๆนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่น Black Friday นะครับก็ลองดูกันนะครับในแพลตฟอร์มที่ผมเลือกใช้งานก็มีอยู่นะครับรวมถึง investing.com เองก็มี Black Friday นะครับแต่ต้องดูนะครับว่าเราจะได้สิ่งที่เราจะได้จากบริการของ investing.com นั้นคืออะไรนะครับเพราะว่า โดยส่วนตัวนะครับผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีคืออาจผมอาจจะไม่ได้ get down deep ไปในส่วนของ service ของ investing.com นะครับแต่ส่วนรวมๆเนี่ยผมก็ดูแค่ตารางข่าวเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นสาย fundamental แต่อย่างใดนะครับข่าวสัปดาห์นี้นะครับก็ที่เราเห็นไฮไลท์นะครับก็จะเป็นวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเป็น Thanksgiving Day นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับวันศุกร์ก็จะมีการปิดเร็วนะครับตลาดอเมริกาปิดในตอนบ่ายโมงนะครับนั่นหมายความว่าวอลลุ่มนะครับในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับสัปดาห์ในระหว่างสัปดาห์นะครับวันพฤหัสคือวันอังคารนะครับหรือว่าวันนี้เองนะครับก็จะมี existing home sale นะครับของสหรัฐอเมริกาตอน 4:00 นนะครับแล้วก็ FOMC meeting minute นะครับคืนวันพุธตอน 14:00 อันนี้น่ากลัวนะครับว่าในปัจจุบันนะครับ US dollar index เนี่ยอ่อนค่าเป็นอย่างมากนะครับถ้า FOMC meeting minute ออกมานะครับในเชิง negative กับ US dollar อีกนะครับหรือว่าในเชิง negative ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับมีความเป็นไปได้ว่าราคาตัว US dollar จะไหลลงต่อรวมถึงราคาทองคำก็จะขึ้นต่อนะครับ break high อะไรในลักษณะนั้นนะครับตอน2:30 นะครับ2:30ของวันพฤหัสนะครับ initial jobless claim แล้วก็ crude oil inventory นะครับก็โดยรวมนะครับสัปดาห์นี้เบาบางนะครับวันศุกร์จะมีเจอร์มัน GDP นะครับ GDP ของเยอรมนีนะครับสวัสดีคุณคิตตี้เทรดเดอร์นะครับสวัสดีครับคุณน้ำมดสะนะครับสวัสดีครับคุณดวงรักนะครับขอคนละ1ใช้1แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เพจ Forex Trade Review ด้วยนะครับมาดูรายวันนะครับวันนี้ข่าวรายวันเราจะดูไปดับ2ดาว3ดาวนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรให้เราได้เลือกนะครับอาจจะเป็นตัวสนับสนุนเรื่องของทิศทางราคานะครับบางคนอาจจะเทรดค่าเงิน Forex หรือว่าเราอาจจะเทรดค่าเงิน GBP นะครับเขาจะมีสปีดเนี่ยในอีก8นาทีนะครับเรื่องของ GBP หรือว่าเงินปอนด์เกปิเทนปอนด์นะครับก็อาจจะทำให้ GBP เนี่ยมีความเคลื่อนที่นะครับผมดูแนวโน้ม GBP เนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันจะอ่อนค่าลงนะครับดูโครงสร้างลักษณะราคาเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าแพ้กับตัว US Dollar เนี่ย GBP ดูน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ 2:30 มี Core CPI นะครับ Consumer Price Index หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดานะครับ Month on Month Year on Year นะครับก็
เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับในช่วงค่ำนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ investing.com ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจพิเศษสำหรับวันนี้นะครับเราไปดูที่เรื่องของตราสารทางการเงินกันก่อนนะครับเราก็โอเคนะครับเราจะอัปเดตอะไรกันก่อนดีนะครับเราเริ่มกันที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ก่อนแล้วกันนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ของเราเนี่ยก็เป็นดัชนีชี้วัดความแข็งหรือว่าอ่อนค่าของตัวเยสดอลลาร์นะครับตัวเยสดอลลาร์นะครับในกรอบเวลารายวันหลังจากที่ไปติดแนวต้านอยู่แถว107นะครับก็ไหลลงมาต่อเนื่องนะครับเบรกแนว 105.5 พอเบรกแล้วก็กระแทกแรงเลยนะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับวันอังคารที่แล้วกระแทกมาอยู่แถว104นะครับแล้วก็คอนซีเดตแถวนี้อีกนะครับแล้วก็ลงมาต่อตอนนี้ลงมาถึงบริเวณ ใกล้แนวรับประมาณ103แล้วนะครับสำหรับตัวดูเรสซาร่าอินเด็กซ์นะครับอ่อนค่าลงต่อเนื่องเลยใกล้จะมาถึงแนวรับตัวเส้นสีแดงแล้วนะครับก็เป็น EMA 480วันนะครับราคาเนี่ยมีการเบรก120วันลงมาเมื่อวันอังคารที่แล้วแล้วก็มีการเทสอยู่3วันนะครับสุดท้ายไม่ผ่านไหลลงเป็นเทรนลงต่อคาดการนะครับโดยลักษณะนะครับเราอาจจะได้เห็นว่ามันน่าจะเกิดการหลังจากที่มันลงมาช่วงในระดับ103หรือว่าต่ำกว่า103นะครับมีแนวโน้มว่า US Dollar Index เนี่ยมันน่าจะมีการกลับนะครับ retracement กลับขึ้นไปในลักษณะหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะกลับลงมาหา103อีกทีนะครับเราก็คอยจับตาดูนะครับในลักษณะถ้าเราเทรดนะครับหรือว่าเป็น reversal นะครับเราอาจจะมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงย่อของ DXY นะครับหมายความว่ามันอาจจะมีการแข็งค่ากระเตื้องขึ้นนิดนึงแล้วก็จะไหลลงต่อนะครับนั่นหมายความว่าค่าเงินที่แพงกับ US Dollar เองนะครับราคาทองคำเองนะครับอาจจะมีการปรับตัวย่อฐานลงสุดท้ายก็จะเบรกไฮขึ้นไปนะครับเราก็ตีความได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะครับว่ามันมีรีแอคชั่นกับแนวประมาณ103หรือว่าในระดับประมาณ 102.850 นะครับยังไงบ้างนะครับตัว US Dollar Index ก็ใกล้ถึงแนวรับแล้วแหละนะครับสำหรับการไหลลงของราคาตอนนี้นะครับกรอบ8ชั่วโมงเราก็เห็นแนวต้านชัดเจนนะครับประมาณ 104.5 ตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะการกลับตัวแต่อย่างไรนะครับไอแนวรับตัว channel ตรงนี้นะครับมีอากาศไหลลงได้อีกนะครับอาจจะถ้ามันลงต่อเนื่องไปนะครับอาจจะไปเทสตัวสามเหลี่ยมคางหมูเดิมนะครับซึ่งมันเบรกเอาท์ขึ้นมาเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกลับไปดีเทสปลายเดือนสิงหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ลงไปเลยนะครับตัวกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามันจะลงไปเนี่ยต้องไหลลงมานะครับในระดับประมาณสัก 101.5 เลยนะครับเราก็จะดูเป็น step by step นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มองได้ว่านะครับตัว US Dollar Index เนี่ยตอนนี้อยู่ในเทรนขาลงค่อนข้างstrong เลยนะครับลงมา3ขึ้นแล้วนะครับ1 2 3นะครับการเคลื่อนที่นะครับของสินทรัพย์นะครับถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาที่มันเคลื่อนที่ได้สัก3ขึ้นใหญ่ๆนะครับหรือว่าเกิดimpulse นะครับหรือว่าในกรณีนี้มันคือการดรอป3ครั้งนะมันมีแนวโน้มที่จะเกิด major retracement ได้ในขณะหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของ zigzag คล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือช่วงที่มัน zigzag นะครับทำรูปแฟลกไปชนแนวต้านแล้วก็ไหลลงครับตรงนี้ก็คอนโซลิเดตแล้วก็ไหลลงมีแนวโน้มที่มันจะมันอาจจะเป็นลักษณะนี้อีกนะครับก็ US Dollar Index นะครับก็มันใกล้ถึงแนวรับแล้วแหละนะครับมีแนวโน้มที่มันจะเด้งขึ้นนะครับเพื่อที่จะไหลลงต่อมาทดสอบโลนะครับ CH เองนะครับกรอบ CS เองเนี่ยสวัสดีครับคุณคาสโนวานะครับสวัสดีครับคุณสมมาตรนะครับCH เองนะครับเราสามารถตีตัว support resistance flip ได้เลยนะครับตัวเส้นปะนะครับผมลากเป็นไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่า in case ที่ว่าตัว dollar index นะครับมันกลับตัวขึ้นมานะครับอาจจะมาทดสอบ104เนี่ยมันก็จะน่าจะกดลงไปอีกนะครับอาจจะไปสร้าง new low ได้อีกด้วยนะฮะก็มองไว้นะครับตรงนี้ตั้งส่วนตัวผมตั้งเตือนเลยนะครับเราสามารถตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ตัวเดียวเนี่ยเราสามารถนำมองไปใช้กับค่าเงินที่แพกับคู่เงินที่แพกับตัวยูเอสดอลลาร์อินเด็กซ์ได้นะครับ
ไปดูนะครับจากดอลลาร์อินเด็กซ์เราไปดูตัวออสเตรเลียนดอลลาร์กันก่อนนะครับออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับก็ผมดูให้แบบเร็วๆเลยนะครับก็คือผมได้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับได้ดูทิศทางหรือว่าประเมินแนวโน้มไว้แล้วนะครับว่าตัวออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับราคาเนี่ยมันสามารถเบรกตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับประมาณ 0.652 นะครับก็มันก็เป็นลักษณะของเขาเรียกว่า price curve นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยได้ลงมานะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นลักษณะอาจจะมองว่าเป็น cup and handle ก็ได้นะครับสุดท้ายก็เบรกขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น652เนี่ยก็จะเป็นแนวรับมันก็ มันมีโอกาสนะครับตอนนี้กำลังมันก็จะมีแนวต้านในเลเวลถัดไปของมันนะครับประมาณ0.66000นะครับแนวนี้ก็เป็นซัพพอร์ตรีสแตนฟลิปเดิมนะครับมีโอกาสย่อได้นะครับย่อไปก็เราก็จะโฟกัสกันที่การบายนะครับในกรณีที่ราคาย่อมานะครับอาจจะมาทดสอบเส้นประนะครับเส้นตรงกลางนี้นะครับใกล้ๆ 0.652 เราก็จะ follow buy กันต่อนะครับโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคานะครับตอนนี้ retestment ขึ้นมาในระดับประมาณ 50% แล้วนะครับอาจจะย่อลงไปทดสอบแนว Fibo 38นะครับแถวๆ 0.651 0.652 แล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็โดยรวมนะครับ Australian Dollar US Dollar นะครับน่าจะมีการปรับย่อนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแนวที่เราโฟกัสสำหรับ follow buy 0.652 นะครับ NU นะครับโครงสร้างคล้ายๆกับตัวออสเตรเลียนดอลลาร์ US ดอลลาร์นะครับราคาเนี่ยมีเคลื่อนที่ในกรอบไอตัวสามเหลี่ยมปากกว้างตัวนี้นะครับซึ่งผมเน้นย้ำนะครับสามเหลี่ยมปากกว้างเนี่ยมันเทรดยากแล้วก็ราคามีการเบรกแนว 0.600 ขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็สามารถเบรกแนว 0.600 ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มาถึงซัพพอร์ตที่แซนฟลิปตัวหนึ่งนะครับตรงเนี้ยราคามันเคยขึ้นลงนะครับเป็นแนวรับเป็นแนวต้านซัพพอร์ตที่แซนฟลิปอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแถวๆบริเวณนี้มีโอกาสปรับย่อลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูกรอบ 8Hz นะครับ 8Hz ก็โครงสร้างคล้ายกันนะครับเป็นตัว channel ขาขึ้นก็ประเมินว่านะครับจะมีโครงสร้างการเคลื่อนที่คล้ายๆกันนะครับติดแนวต้านตัว channel แล้วก็น่าจะย่อมาบริเวณช่วงราคานะครับประมาณแถวๆ 0.602 นะครับเพื่อที่จะเด้งขึ้นต่อนะครับเราก็จะโฟกัสแนวแถวๆนี้แหละนะครับ demand zoneในกรอบ 4Hz หรือว่ากรอบ 1Hz ล่าสุดนะครับที่ราคาขึ้นไปนะครับเราจะเห็นเนี่ยดู 4Hz เราก็จะเห็นว่ามันมี speed line รองรับอีกนะครับถ้ามันย่อลงไปนะครับเราก็จะ buy ขึ้นไปนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับยัง target ยังไม่ได้สูงมากนะครับเพราะมันมีตัวเนี้ยนะครับ เป็นแนวต้านอยู่นะครับก็ต้องรอดูนะครับอาจจะได้สวิงสั้นๆในระยะการคาดหวังนะครับสัก 5-600 จุดก็ยังพอไหวนะครับอาจจะไม่ถึงพันนะครับประมาณ 5-600 ถึงประมาณสัก800จุดนะครับนั่นคือตัวนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับ US ดอลลาร์เดี๋ยวเราดูนะครับ EU GU นะครับแล้วก็เราจะไปดูทองคำ XAU USD แล้วก็ตัวทองคำไทยแบทกันนะครับไทยบาทกันนะครับก็อีกประมาณ4ตัวที่เราจะดูนะครับทองคำตอนนี้ก็โดยรวมนะครับโครงสร้างจากเมื่อเช้าที่เราดูกันมานะครับมันได้มาประมาณนึงแล้วครับที่เนี้ยตอนนี้นะครับต่อจากนี้จะเป็นจุดตัดสินใจเลยนะครับว่าราคาเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ต่อนะครับขึ้นไปต่อหรือย่อกลับลงมาในระดับประมาณสัก1980หรือว่า1975นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับไปดู EU ก่อน EU นะครับก็เป็น Sharp Move นะครับขึ้นมาได้อย่างสตรองมากๆเลยนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาทดสอบแถวประมาณ1.096นะครับแถวๆนี้ครับเป็นแนว Fibonacci 61.8 จาก Swing High เมื่อช่วงวันที่18กรกฎาคมนะครับกับ Swing Low ช่วงของเดือนตุลาคมนะครับณตอนนี้นะก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าราคามันจะลดเทรนด์ลงนะครับคีย์สำคัญเนี่ยมันสามารถเบรกแล้วก็รีเทสแนว 1.08300 ขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้มาทดสอบแถวๆแนวซัพพอร์ตดิสแทนฟลิปนะครับหรือว่าแนวซัพพลายโซนเดิมแล้วนะครับในกรอบเวลาเดย์ก็ 8Hz หรือว่า 4Hz นะครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่า
ไอ้ตรงบริเวณเนี้ยนะครับราคามีการชะลอตัวเบรกและรีเทสนะครับแล้วก็ขึ้นต่อณตอนนี้ก็คือ EU นะครับมันมีโอกาสที่จะย่อประมาณหนึ่งได้นะครับมีโอกาสย่อประมาณหนึ่งได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันน่าจะไปได้อีกนะครับเพราะว่าเทรนด์มันค่อนข้างแรงเลยนะครับเราลากตัวสปีดไลน์ของกรอบ 4H นะครับมันก็จะเป็นแนวรับอยู่นะครับหรือว่าตัวเส้น EMA เองนะครับก็ EMA 20ของกรอบ 4H อยู่ประมาณ 1.09 นะครับก็เดี๋ยวถ้ามันลงมาแถวๆนั้นน่ะนะครับถ้ามันย่อลงมาแถวๆเนี้ยมันก็น่าจะเด้งไปอีกนะครับต้องดูว่าจะปีนขึ้นไปต่อในทดสอบระดับ 1.1 ได้ไหมนะครับตัว EU นะครับหรือว่าค่าเงินยูโรเนี่ยมีโอกาสที่จะแนวต้านนะครับอยู่ประมาณ 1.103 นะครับก็คือเลเวลนี้นะครับอาจจะไต่ไปถึงครับโดยมีการย่อก่อนนะครับนั่นคือตัวยูโร US ดอลลาร์นะครับตัวถัดไปนะครับ GBP USD นะครับหรือว่าตัวค่าเงินแกบิเจนปอนนั่นเองที่ผมบอกว่ามีโอกาสโดยรวมหรือว่าโครงสร้างมันจะถ้าเทียบกับค่าเงินที่แพงกับ US ดอลลาร์ตัวอื่นนะครับตัว GBP USD เนี่ยจะมีโครงสร้างที่ด้อยกว่าเขาหน่อยนะครับกรอบเวลารายวันนะครับตอนนี้กลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ EMA 480นะครับวันนี้พยายามเบรกขึ้นไปเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามัน EMA 480อยู่ประมาณ 1.25 นะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณสัก350-400จุดแล้วต้องดูว่ามันจะยืนอยู่เหนือ EMA 480ได้ไหมนะครับถ้ามันกลับมาปิดนะครับหรือว่าเป็น bearish thin bar อยู่ที่เส้น EMA 480แถว 1.25 เนี่ยมีโอกาสว่าน่าจะย่อลงไปอีกนะครับต้องรอดูจบวันนะครับของ GBP USD แต่ว่ากรอบเวลาที่เล็กลงเนี่ยอย่างเช่นกรอบ 4H นะครับตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่เกิด 8H ตอนนี้เห็นใดนะครับแต่ว่ามันน่าจะคือถ้ามันขึ้นต่อนะมันน่าจะไปถึงประมาณสัก 1.26 มากกว่านะครับก็คืออีกพักหนึ่งนะครับจากจุดเนี้ยประมาณ 1.253 นะครับอีกประมาณสัก700จุดนะครับน่าจะขึ้นไปพอไหวพอได้นะครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดหลักที่เราเริ่มมองหาการช็อตกันนะครับก็จะเป็นแนวที่สอดคล้องกับฟิโบ50จากสวิงไฮเมื่อเดือนกรกฎาคมเหมือนกันนะครับกับสวิงโลของเดือนตุลานะครับก็โครงสร้างคล้ายๆตัว EU นะครับสำหรับ GBP USD correlate กันนะครับก็เป็นคู่ๆไปเลยนะครับ AU คู่กับ NU นะครับแล้วก็ EU คู่กับ GU นะครับกรอบ 4H นะครับมี divergence แต่ว่ามันใดนะใดก็คือมันมี speed line เนี่ยผมไม่แนะนำให้มองหาโอกาสช็อตแถวนี้หรอกมันน่าจะขึ้นไปได้อีกนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหลอกของมันก่อนนะครับไปดูทองคำกันดีกว่านะครับดูทองคำก็เราไป carry forward นะครับหรือว่ามาดูต่อเนื่องนะครับจากช่วงเมื่อเช้าเลยนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูเมื่อเช้านะครับหรือว่าใครยังไม่ได้ดูช่วงวิเคราะห์ไว้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับของ XAU USD หรือว่า GO นะครับหรือว่า GO Spot เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันชดเชยการเคลื่อนที่ของสัปดาห์ก่อนหน้านะครับก็คือสัปดาห์ก่อนหน้ามันหลุดมาจาก1993นะครับหลุดลงมาหาแนว1930ซึ่งเป็น weekly middle band นะครับโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเบรกขึ้นมานะครับเบรกปุ๊บกลับลงมา retest weekly middle band แล้วก็ขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อนะครับในโครงสร้างของกรอบ week มันก็จะมีบริเวณเนี้ยนะครับแถว1เรียกว่าโซนราคา1990ดีกว่านะครับจริงๆถ้าดู high มันก็ประมาณ1993นะตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นบล็อกหรือว่าเป็นแนวต้านอยู่นะครับไอ้ตัวกรอบวีคนะครับเบรกเนี้ยนะครับถ้าเบรกแล้วเนี่ยแนวโน้มไหลขึ้นต่อนะครับแถวประมาณ2010นะครับประมาณ2005ถึง2010ได้เลยนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวบล็อกอยู่นะครับมันอาจจะบล็อกเป็นช่วงสั้นๆนะครับก็คือเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านมันจะมีการรีเทสสุดท้ายแล้วก็ยื้อไม่ไหวก็จะไปต่อนะครับโดยรวมนะครับโครงสร้างของวีคนะตอนนี้นะครับมันก็คือการขึ้นนะครับย่อนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับ eventually ก็คือในท้ายที่สุดอาจจะขึ้นไปได้นะครับ2065ซึ่ง
มันภาพใหญ่มันก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบเล้งแบบนี้นะครับมีหลุดไปเล้งไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลงมานะครับทีนี้นะครับกรอบวีก็ยังโอเคอยู่นะครับราคาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาได้อย่างดีมีสัปดาห์นี้นะครับวัน2วันนะครับเทรดมาได้ประมาณวันครึ่งก็ยังเทสแนวประมาณ1990อยู่นะครับกรอบเวลารายวันนะครับสำหรับตัว XAU USD นะครับภาพใหญ่นะครับรายวันมันก็กลับมาอยู่ในชาแนลตัวนี้นะครับซึ่งมันเดยหลุดไปนะครับเป็น V shape ขึ้นมาเคลื่อนไปแล้วลงมาทดสอบแนวรับชาแนลมีโอกาสปินได้ต่ออย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็เบรกเอาท์มาแล้ว ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าไม่ใช่สัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยราคาขึ้นไปแถวประมาณ 2,600 แล้วก็เป็นโครงสร้างแบบ T-Dive นะครับช่วงเนี้ยถ้าใครติดตามนะครับจะเห็นว่าราคามันทำ T-Dive ที่เป็นแถบแล้วก็ไหลลงนะครับถึงทาร์เก็ตเลยนะครับประมาณ1935 1936นะครับซึ่งมันเป็นบริเวณตรงนี้นะครับก็ทุกวันนี้ demand supply นะครับมันก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับที่เป็นพื้นฐานที่เราสามารถใช้เทรดได้นะครับก็ราคาเนี่ยมันลงไปเมื่อวันเท่าไหร่เนี่ยวันที่13ก็ประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันที่13นะครับลงไปเมื่อวันจันทร์แล้วก็ดีขึ้นมาจากบริเวณตัวซับตัวแนวรับของตัว channel นะครับแล้วก็ demand zone ในกรอบเวลา day ของกรอบเวลารายวันนะครับตรงนี้นะครับมันจะคอนฟลูเอนซ์กับตัวไอ้นี่ด้วยนะครับแนวฟิโบนัชชี38.2นะครับก็อยู่แถวๆนี้เลยนะครับก็ใครเทรดโดยใช้ฟิโบนัชชีตรงนี้ก็เป็นการกลับตัวนะครับพอกลับขึ้นมานะครับมาชนฟิโบ23ก็ชะลอตัวแล้วก็ขึ้นมาต่อนะครับกรอบเวลาเดย์นะครับตอนนี้เมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยผมลบอะไรไปนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับราคามันลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับเส้นค่าเฉลี่ย20วันก็คือเส้นเขียวๆตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันจะถ้าราคามันลงไปนะครับจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยลงไปทาร์เก็ตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีมานด์โซนนะครับย่อยอีกทีนึงนะครับราคามันพักตัวเมื่อช่วงวันพฤหัสที่แล้วและก็ดีขึ้นไปพอลงมาปุ๊บมาถึงโซนปุ๊บก็เด้งขึ้นไปเลยนะครับมีแนว EMA 20รองรับนะครับก็เนี่ยแหละนะครับหลักการหรือว่าคีย์ของการเทรดแบบสวิงเทรดนะครับขึ้นย่อขึ้นนะครับมาชนแนวรับถ้าเราไม่ exit ตอนนี้กำไรหายเป็นศูนย์แล้วนะครับถ้าเราช็อตมาจากแนว1993จากเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เทรดฟรีนะครับถือออเดอร์ให้ swap กิจนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้มี swap นะครับอย่าลืมนะครับเทรดกับ iX Market นะครับเป็น swap ฟรีนะครับถือออเดอร์ในช่วงวันแต่ละวันนะครับรวมถึงวันพุธเนี่ยนะครับซึ่งเป็น swap คูณ3เนี่ยเราก็จะไม่มีค่า swap เลยนะครับทำให้กำไรที่เราทำได้นะครับเป็นกำไรแบบเต็มๆนะครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์นะครับบอกว่าขอบคุณมากนะครับต่อนะครับไปต่อกันที่ตัวราคาทองคำต่อนะครับเมื่อวานลงมาทดสอบแนวรับ EMA 20เส้นค่าเฉลี่ย20วันแถว1965แล้วก็ดีขึ้นไปนะครับ2วันที่ผ่านมาวันศุกร์เป็น bearish pin bar เมื่อวานนะครับเป็น bullish pin bar นะครับวันนี้จะยังไงดีนะครับมีโอกาสเป็นเล้งได้นะครับหรือว่าถ้าให้น้ำหนักนะครับให้น้ำหนักเนี่ยยังมองว่าโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับไปทดสอบ pivot high แถว2006นะครับแต่ว่าก็เช่นเดิมนะครับเราจะมองเป็นสเต็ปทีละสเต็ปนะครับตอนนี้มันต้องเบรกแนวแถวๆนี้ให้ได้ก่อนนะครับ pivot high แถว1993ของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกรอบ 8H นะครับกรอบ 8H หรือว่ากรอบ 4H เนี่ยมันก็จะอยู่ในโครงสร้างของอาจจะเป็นโครงสร้าง flag นะครับก็คือหลังจากที่ราคาขึ้นมาตรงนี้นะครับโดยแพทเทิร์นทั่วไปมันก็จะเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแฟกโพหรือว่าขาธงนะครับธงมันก็จะเป็นลักษณะแบบยังไงอ่ะมันเป็นโครงสร้างนึงนะครับของไอตัวผมหาไม่เจอนะครับธงก็คือแฟกโพขาธงอย่างนี้เวลาเหมือนธงสนามบอลนะครับแล้วแฟกเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ไอตัวแฟกที่เราดูกันนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับมันโล้ลงแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้สุดท้ายแล้วโครงสร้างนี้มันก็จะเบรกขึ้นไปนะครับในขณะนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นขาลงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นแฟกโพแล้วก็โครงสร้างไอ้ตัวธงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นที่เราเรียกว่าชาแนลนี่แหละสุดท้ายมันจะหลุดเพื่อที่จะไปต่อนะครับโดยทั่วไปมันจะเป็นในขนาดนั้นนะครับทีนี้ก็
อ่ะตอนนี้ถ้าเรามองว่าจากสวิงโล1806กับสวิงไฮ2008เนี่ยนะครับมีโอกาสแปรเปลี่ยนไปเป็นตัวแฟกโพนะครับหรือว่าขาธงเพราะฉะนั้นไอโครงสร้างตรงเนี้ยนะครับมันก็ควรที่จะเป็นแฟกนะครับซึ่งโดยแฟกทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันจะเป็นประมาณสักอย่างนี้นะครับแล้วค่อยเกิดการเบรกเอาท์หรือว่าเบรกขึ้นนะครับก็โดยทั่วไปมันไม่ได้ลงแค่1ขา2ขาแล้วก็ไปนะครับอย่างน้อยมันน่าจะเป็น1 2หรือว่าอาจจะเป็น3ขาแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับตอนนี้นะครับเราก็ลากคร่าวๆหรือว่าตัว channel ของตัว flag pole ตัว flag ขึ้นมาก่อนนะครับแนวต้าน1993นะครับตรงนี้เดี๋ยวย่อหายอันนี้กรอบ 8H นะครับกรอบ 8H นะปัจจุบันนะครับหลังจากที่มันเคลื่อนที่ขึ้นมาจากช่วง1935นะครับโครงสร้างก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับย่อนะครับยกโลยกไฮนะครับทำอีโคไฮอาจจะเป็นแบบนี้อีกนะครับยกโลพยายามเบรกแนว1993เพื่อที่จะขึ้นไปแนว2007นี่คืออันแรกนะครับถ้าราคามันจะเบรกตัว channel นะครับมันจะอาจจะมีการย่อนิดนึงก่อนแล้วก็ขึ้นนะครับค่อยๆดูนะครับทีละ time frame นะครับกรอบ 8H ก็ยังยืนอยู่เหนือเส้น EMA นะครับไปดูกรอบ 4H บ้างนะครับกรอบ 4H ตัววันนี้นะครับวันนี้เลยนะครับมันขึ้นมาทดสอบ support resistance flip เส้นสีแดงตัวนี้นะครับซึ่งผมลากไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับมันเบรกมันทำโครงสร้างยึกยักตรงนี้นะครับที่ผมมองว่ามีโอกาสกลับได้แล้วมันก็กลับลงไปจริงๆนะครับกลับลงไปถึงช่วง1965 1966เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาถ้าเราแบบว่ามีไบแอสหน่อยนะครับก็เรียนนี้นะครับถ้าลงมาหาจุดนี้ก็อาจจะเป็นดับเบิลท็อปแต่ว่ายังอีกไกลนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวถ้าเราจะมองว่า1965เป็นเน็คไลน์เนี่ยตอนนี้ต้องราคายังวิ่งอีกไกลเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณ1988 1989แล้วนะครับกรอบ 4H ล่าสุดมันเกิด bearish engulfingนะครับบริเวณวงกลมนะครับบริเวณซึ่งมันเกิดในช่วงของตัวเดี๋ยวนะตับคู่นะครับกรอบ 4H คือในกรอบของ channel นะครับมันเกิดบริเวณ ตรงลูกศรสีแดงนะครับก็เกิด bearish engulfing ซึ่งโดยทั่วไปนะครับมันก็คือสัญญาณการกลับตัวนะครับมันย่อมาประมาณนึงแล้วเกิดจะคือเราต้องแยกกันตอนนี้ว่าเรามี bullish bias หรือว่า bearish bias นะครับถ้าเรามี bearish bias นะครับสัญญาณเทรดเกิดขึ้นแล้วนะครับในกรณีที่ราคาขึ้นมาประมาณ1993นะครับขึ้นไปอีกเนี่ยเราต้องมองช็อตลงมานะครับแต่ว่าถ้าเรามี bullish bias นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าราคามัน reaction อยู่แถวๆนี้ละนะครับประมาณ1985เนี่ยน่ามีโอกาสดันราคาขึ้นต่อนะครับถามว่าตอนนี้นะครับผมมีมุมมองยังไงนะครับมุมมองผมเนี่ยก็จะเป็นมุมมองของกรอบเวลา 1H นะครับกรอบ 1H นะครับไปดูว่าเมื่อเช้านะครับผมมองว่าราคามันน่าจะขึ้นไปนะครับทำไฮที่สูงกว่าเดิมนะครับประมาณ1995ซึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับราคาขึ้นมาประมาณ 1994.5 นะครับก็เป็นชนซัพพอร์ตที่แซนฟลิปนะครับแล้วก็ย่อมาพอย่อมานะครับแล้วก็มาทดสอบ EMA 20นะครับของกรอบ 1H อยู่ประมาณ1885ตอนนี้ขาขึ้นตรงนี้สำคัญแล้วนะครับว่าขาขึ้นต่อไปนะครับที่กำลังขึ้นอยู่เนี่ยมันจะมี เสียงแห้งสักครู่นะครับสวัสดีครับคุณอภันตรีนะครับสวัสดีค่ะนะครับถ้ามันขึ้นไปนะครับทำไฮที่ต่ำลงนะครับเช่นประมาณสัก1993นะครับมีแนวโน้มว่าราคาเนี่ยจะปรับย่อตัวลงมานะครับแถวๆประมาณนี้นะครับก็ประมาณ1978นะครับ1979 1978นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นน่าจะเป็นทาร์เก็ตของการเคลื่อนที่ลงในรอบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นไปแล้วไปสร้างไฮที่สูงขึ้นนะครับผมประเมินแบบนี้นะครับถ้าราคามันสร้างไฮที่สูงขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าราคาจะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นแท่งการเคลื่อนที่ชุดต่ออย่างเนี้ยนะครับ
ตอนที่ราคามาทดสอบ BBA 20แล้วถ้าราคามันชูดไปได้ทีนี้มันน่าจะไปแล้วนะครับก็คือน่าจะเบรกโซนซัพพลายโซนตรงนี้นะครับเพื่อไปทดสอบไฮถัดไปนะครับแถว 2,003 หรือว่าไฮที่สูงกว่านั้นก็คือประมาณสักช่วง 2,000 ถึง 2,010 นั่นแหละนะครับถ้าดูกรอบเวลาใหญ่เนี่ยไอ้3ไฮเนี้ยมันไฮเดียวกันนะครับก็ให้ติดตามดูตรงนี้แล้วกันนะครับเข้าใจว่านะครับบางท่านเนี่ยในคีย์พอยต์ตรงนี้บางท่านน่าจะมีออเดอร์อยู่นะครับถ้าเป็นสวิงเทรดในการเทรดระหว่างวันนะครับก็จริงๆก็ถ้าแบ่งปิดเนี่ยแบ่งปิดก็คือแถวๆนี้นะครับมันมี EMA 20อยู่นะครับถ้าเราไม่มองอะไรมากเนี่ยก่อนที่ราคามันเคลื่อนที่เป็นเลงอยู่ตรงนี้นะครับจาก1995 1994ลงมา1884ก็10เหรียญก็ไม่ขี้เหร่แล้วนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นการเทรดใน intraday trade แต่ถ้าเราเป็นสวิงเทรดมากกว่านั้นนะครับต้องดูว่าจากไฮตรงนี้นะครับจะลงมาหาช่วงประมาณ1980 1979 1978ได้หรือเปล่านะครับก็โดยรวมนะครับเทรนตอนนี้นะครับของกรอบ 1H เนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงนะครับจากเดิมเทรนมันเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นสปีดไลน์เส้นปะเส้นแรกนะครับแล้วก็มีหลุดมาเมื่อช่วงเมื่อวานนะครับทีนี้หลุดมานะครับพอถึงดีมานด์โซนแล้วยิงปุ้งนะครับสร้างนิวไฮนะครับก็จริงๆมันก็คืออีควอลไฮก็ได้นะครับหรือว่าถ้ากรอบ 1H มันจะเป็นเกิดได้หน่อยๆนะครับแล้วก็ย่อมาที่ปัจจุบันนะครับมันก็จะมีตัวเส้นสปีดไลน์อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับถ้ามันลงไปเนี่ยช่วงประมาณ1975ถึง1980เนี่ยน่าจะดันราคาได้อีกนะครับตรงเนี้ยนะครับยังไม่ประมาทราคามันอาจจะเคลื่อนที่อยู่นี้ 2-3 วันแล้วค่อยลงอีกทีก็ได้นะครับก็ค่อยๆดูไปทีละสเต็ปนะครับเก็บทีละสวิงก็ได้ว่าแนวโน้มนะครับ 1H เป็นยังไง 4H เป็นยังไงนะครับแล้วค่อยไปเจาะดูนะครับบางท่านอาจจะไม่เทรดในกรอบ 1H อาจจะเทรดในกรอบเวลาที่เล็กกว่านั้นนะครับโอเคนะครับทองคำก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับโบรกเกอร์ IF Market นะครับเป็นโบรกเกอร์มาตรฐานในระดับสากลนะครับ MISA แล้วก็ FSCA นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานของแอฟริกาใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้รับคะแนนความเชื่อมั่นจากทัสไฟนอลทัสไฟแนนซ์แล้วก็ PEFX นะครับในระดับที่สูงเลยนะครับเป็นหมวดยอดเยี่ยมนะครับเปิดบัญชีกับ IF Market นะครับรับเครดิตโบนัส30เหรียญไปใช้เทรดได้ทันทีนะครับสามารถรับโบนัสได้4ต่อนะครับเวลคัมโบนัสเดปอซิตโบนัส2ต่อสูงสุดถึง 3,330 ยูเอสดอลลาร์นะครับเทรดแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับเทรดแบบรับโบนัสเงินฝาก 35% สูงสุด300เหรียญนะครับเทรดแบบสวอปฟรีมีที่นี่เท่านั้นนะครับ IF Market นะครับแล้วก็กลับพบกันใหม่กับ Trader Trade Trader Talk ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ